ทีนี้ในเรื่องของการชงกัญชานะครับทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็มีการคุมเข้มผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนป้องกันการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงครับดร.อุดมชูรีวันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศห้ามใช้หรือขายอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษานะครับแม้ว่ารัฐบาลจะมีการปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5และห้ามจำหน่ายให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีโดยเรื่องนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนตั้งแต่ชั้นม.1ถึงม.6ครับซึ่งเป็นวัยที่อายุไม่ถึง20ปีปัจจุบันมีนักเรียน 3,923 คนร้านค้าในโรงเรียนเนี่ย24ร้านค้านะครับโดยให้นักเรียนหมุนกันมาพักรับประทานอาหารเพื่อไม่เกิดความแออัดครับที่ผ่านมานะคะได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งในแล้วก็รอบบริเวณโรงเรียนรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อไม่ให้จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มผสมกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเพราะหากเด็กได้รับสารจากพืชดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการรับรู้และทำให้การเรียนถดถอยที่น่าเป็นห่วงก็คือร้านค้าบางแห่งเชื่อว่าการนำกัญชาใส่ในอาหารจะทำให้ลูกค้าติดและขายได้มากเรื่องนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจโดยขอให้ทุกร้านมั่นใจในรสชาติอาหารของตนเองและขายดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพืชดังกล่าวค่ะสำหรับมาตรการนะครับหากพบว่าร้านไหนจำหน่ายอาหารผสมกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ขายอีกต่อไปครับส่วนบริเวณรอบโรงเรียนซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจที่ดำเนินการได้ก็จะประสานไปยังอำเภอสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาสอดส่องกำชับพร้อมกับสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันก็มีการมาตรการในการเสริมกำลังใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งในและบทรอบบริเวณโรงเรียนนะครับหากสาธารณสุขเข้ามาสุ่มตรวจแล้วไม่พบการปนเปื้อนของกัญชาหรือกัญชงเกิน3ครั้งทางโรงเรียนจะมอบป้ายร้านปลอดกัญชาติดไว้ให้หน้าร้านนะครับเพื่อการันตีความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจแก่บุคลากรและนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยปลอดกัญชาอย่างแน่นอนครับหากพบนะครับหากพบในส่วนของโรงเรียนนะเราก็ดูแลได้โดยตรงตรงนี้ก็บอกแล้วถ้าเจอก็จะขออนุญาตว่าจะไม่ให้จำหน่ายแล้วนะครับแม้ว่าครั้งเดียวนะก็ถือว่าเราฝ่าฝืนเราไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็จะทำให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นนะครับส่วนด้านนอกก็ได้ขอความร่วมมือมายังนะครับท่านนายอำเภอและก็สาธารณสุขอำเภอมาดำเนินการเพื่อที่จะให้คำแนะนำหรือตามมาตรการของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วแต่ตรงนั้นต่อไปขั้นต่อยอดเราก็จะมีป้ายปลอดกัญชากัญชงให้กับแม่ค้าด้วยถ้าเราส่งอาหารแล้วทางสาธารณสุขได้นำไปตรวจแล้วไม่เจอก็เราจะให้เป็นเกียรติบัตรประจำร้านไว้เลยว่าร้านนี้ปลอดจากกัญชาไม่มีส่วนผสมของกัญชาในอาหารทุกชนิดเพราะตรงนี้ก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการที่จะต่อยอดในการเสริมแรงให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและก็ให้ลูกนักเรียนผู้ปกครองได้ทราบด้วยว่าร้านนี้ปลอดภัยแน่นอน